ดีครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเตารีดอบไอน้ำยี่ห้อทีฟาร์มกันนะครับว่าข้างในกล่องจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เราบ้างนะครับแล้วก็เราจะประกอบกันยังไงบ้างนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยประกอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเราแกะตัวเครื่องออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับความแรงของไอ้น้ำนะครับมี1มีระดับ2มีระดับ3นะครับก็ปุ่มสัมผัสนุ่มมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นปุ่มคลายพวกประกันน้ำนะครับถ้าเกิดว่ามีนะครับเดี๋ยวเราฝั่งนี้จะเป็นล็อกนะครับฝั่งนี้จะคลายล็อกเดี๋ยวเราปิดมาอันนี้ก่อนครับปิดไปก่อนนะครับนี่จะเป็นตัวใต้เครื่องนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีสายไฟเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะประกอบยากไหมนะครับก่อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นกดล็อกของมันก่อนเลยนะครับผมลองล็อกดูเลยโอเคนี้น่าจะเป็นที่แขวนน่าจะเป็นที่แขวนเสื้อแขวนกางเกงได้นะครับอันนี้โอเคนี่มียี่ห้อทีฟาร์ติดด้วยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าใช้ยังไงบ้างนี่ก็จะเป็นสายนะครับมีฝาหุ้มไม่อย่างดีนะครับสึกวัสดุเขาใช้ได้เลยนะครับก็ทำออกมาดีนะครับเรียดนะครับจะลองอย่างนี้นะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเวลาใส่นี่นะครับจะมีตรงนี้จะมีตัวล็อกตัวล็อกตรงนี้นะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะตัวเครื่องก่อนก็จะเป็นตัวบอกระดับน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้านะครับน่าจะเป็นผ้ารองรีดด้านหลังนะครับออกมานะครับอันนี้นะครับผมว่าอันนี้น่าจะอยู่ด้านบนนะอันนี้น่าจะอยู่ด้านบนเวลาเสียบล็อกกับตัวนี้นะครับครับ
ล็อกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นล็อกนะครับแล้วก็เราก็ลองใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดันลงมานะครับก็อยู่เลยนะครับสึกเหมือนจะมีสปริงเล็กๆด้วยนะครับตรงนี้นะครับยาวใช้ได้นะครับว่าก็ยาวประมาณอาจจะเม็ดนิดๆนะครับที่ให้มาตรงนี้ก็สะดวกนะครับสมมติว่าเราจะเก็บสายไฟแล้วนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ที่ตัวเครื่องนะครับเรามาดูใกล้ๆกันเลยอันนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับความแรงของไอ้น้ำนะครับ1เบอร์2ระดับแล้วก็ระดับ3นะครับกลับนะครับนี่เรามาดูที่ฝาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับจะเป็นมาตรงนี้ก่อนนะครับจะเป็นระดับน้ำนะครับว่ากี่ลิตรนี่ 0.5 1ลิตร 1.5 1.5 ลิตรนะครับเวลาเติมน้ำนะครับนี่จะเป็นส่วนของสายไฟเนี่ยเราดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาก็จะเห็นนะครับจะเป็นรูเสียบนี่นะครับจะเป็นตัวที่ใส่น้ำนะครับเป็นกระบอกใส่น้ำนะครับเวลานั่นเราก็หมุนเคลียร์เดี๋ยวเราลองดูนะอ๋อเป็นแบบนี้นะครับจะมีข้างในนะครับเดี๋ยวเราดูฝากันนะครับนี่หมุนกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ไว้เหมือนเดิมก่อนโอเคก็แน่นนะครับอยู่เลยครับตัวเนี้ยเราสามารถถอดได้นะครับนี่นะครับจะมีตัวคลายล็อกนะครับแล้วก็ถอดออกมาตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่เวลาผมใส่นะครับก็จะมีล่องแบบนี้แล้วก็สวมลงมาปึ๊บก็เสร็จแล้วก็ล็อกเรารูดลงมา
ได้ไหมเดี๋ยวครับรูดลงมาเก็บรูดมาเก็บล็อกดูสิโอเคครับสมมุติเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็หดลงมาเหลือแค่นี้เองนะครับนี่นะครับหดลงมานะครับเหลืออยู่สูงนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับอุ้ยอันนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวผมล็อกทีละข้อนะครับล็อกข้อนี้ก่อนล็อกอีกอันหนึ่งนะครับครับล็อกปึ๊บดึงขึ้นอีกนะครับดึงขึ้นมาใช้มือเดียวด้วยครับเดี๋ยวลองดูปึ๊บตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนี่นะครับเวลารูดสุดแล้วนะครับมันก็จะสูงโอ้ไม่ได้เอาตลับเมตรมาวัดดูด้วยนะครับว่าสูงประมาณเท่าไหร่นี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ระดับนะครับก็จะเห็นความสูงของเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองมาใส่หัวตรงนี้ดูนะครับหัวตรงเนี้ยก็จะมียี่ห้อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ไอ้น้ำออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีร่องเห็นไหมครับจะมีร่องแล้วลองมาดูตรงนี้นะครับนี่นะเราก็จะใส่ลงไปครับก็จะให้ความรู้สึกว่าใส่ตรงๆนี้นะครับก็จะอยู่เลยนะครับอาจจะผมขยับตัวเครื่องมาตรงนี้ก่อนเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังกับตัวเครื่องนะครับมีไอ้น้ำออกมาวัสดุดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีเกลียวอยู่3เกลียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวเครื่องเองก็จะมีเหมือนกันนะมีบอกมีเกลียวบอกนะครับนี่แล้วมีเหมือนจะมีลูกมียางด้วยนะครับก็ให้แบบเวลาเราใส่แล้วอาจจะช่วยให้กันน้ำออกได้นะครับนะบอกก็กดลงไปเลยนะครับก็ให้ความรู้สึกลื่นมือดีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เราก็หมุนนะครับหมุนล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ดึงไม่ออกนะนี่นะครับยกขึ้นได้เลยก็แสดงว่าอยู่แล้วนะครับพออยู่แล้วเราก็ดึงสายกับหัวขึ้นมานะครับแล้วก็นี่นะครับมีตัวล็อกเราก็ดึงใส่เข้าไปนะเราดึงเข้ามานะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับครับก็จะได้ส่วนประกอบของตัวเครื่องที่ผมว่าโอเคเลยนะครับงานวัสดุแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับรู้สึกคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูแผ่นตรงนี้ดูนะครับว่าที่ให้มานะครับเราจะเป็นแผ่นรองรีดนะครับเราใส่เข้าไปนะสังเกตนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับตรงนี้นะครับผมจะลองใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตรงๆใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วเราลองเลื่อนดูนะครับเนี่ยตรงนี้เหมือนจะมีสปริงให้เราเล็กๆด้วยนะครับนี่นะครับเหมือนจะมีสปริงให้หน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าดึงออกมาก็ดึงออกมาตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่ก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็วางลงผมว่าอันนี้ไว้ลองรีดนะครับเป็นลองรีดนี่นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตัวตรงใต้ฐานนะครับก็จะมีตัวไว้สำหรับล็อกผ้าตรงนี้นะครับก็จะมีรูอยู่เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับใส่พอดีไหมพอดีนะครับนี่นะครับลองขยับดูนะครับก็ดึงลงมาประมาณตึงมือนะครับตึงมือแล้วก็
ล็อกเข้าไปนี่นะครับเราก็จะได้เตารีดที่มีแผ่นรองรีดนะครับเป็นผ้านะครับให้ความตึงใช้ได้เลยนะครับนี้อีกอันนึงสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่หนีบเสื้อหรือที่หนีบกางเกงนะครับก็ดูนะครับก็หนีบได้นะครับนี่นะครับเหมือนจะมีเขี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองสวมเข้าไปเลยเดี๋ยวลองกดดูนะครับโอเคแน่นเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่เวลาใช้รีดผ้าได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาไว้ประกอบรีดกับอะไรบ้างนะครับจะมีนะครับจะมีเขี้ยวเล็กๆด้วยนะครับเวลาเราใส่เราก็อาจจะต้องดูให้มันเข้าตรงล็อกนะครับก็ดันเข้าไปอยู่เลยครับนี่นะครับแต่ตัวนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ใส่เข้าไปก่อนนี่เวลาลงก็วางให้ลงล็อกนี้นะครับก็จะได้ตัวเครื่องที่สวยงามนะครับแต่ผมชอบเตารีดไอน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ทำให้ผ้าเสียง่ายนะครับแล้วก็สามารถรีดเสื้อผ้าได้หลายแบบนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ได้ดูตัวเครื่องไปพร้อมๆกันนะครับ